ึกการเมืองในสภายังคงไต่ระดับความร้อนแรงองศาเดือดไปเรื่อยๆโดยเฉพาะคู่แค้นทางคับแคบอย่างลุงตู่กับพี่ตู่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมธิการปปช.ที่เปิดสงครามหวดคารมกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งมาจนถึงปัจจุบันโดยหลักใหญ่ใจความที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งใจที่จะบดขยี้ลุงตู่ไม่เลิกราคือปมปัญหานายกรัฐมนตรีนำครม.ถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนที่ทางกรรมาธิการปปช.ส่งหนังสือเชิญไปแล้วเป็นครั้งที่5โดยลุงตู่และลุงป้อมก็ยังยืนกรานไม่มาพบเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งทางคุณสื่อฝั่งรัฐบาลพยายามแก้เกมการเมืองนี้ด้วยสมการตัวเลขของคณะกรรมาธิการและการสร้างภาวะตรึงขึงเครียดพร้อมกดดันสร้างความปั่นป่วนไปเรื่อยๆด้วยการส่งศิระเจนจาคะสิทธิเอกหลวงปู่พุทธและเอ1700ปาปรินาไกรคุปเข้ามาชิมลางก่อนเป็นเบื้องต้นก็ถือว่าทำงานได้เข้าเป้าตามวัตถุประสงค์ที่สร้างความวุ่นวายและปวดหัวให้กับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งมือกฎหมายไพบูลย์นิติตะวันเข้ามาร่วมทีมเป็นแก๊งสามชาเลื่อยขาเก้าอี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้านโปรไฟล์ของไพบูลย์นิติตะวันนั้นไม่ธรรมดาเพราะมีนาคมพ.ศ. 2557ขณะนั้นไพบูลย์ในฐานะสว.ยื่นคำร้องฟ้องยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีในคดีการโยกย้ายทวินเปลี่ยนสีเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติและ7พฤษภาคมพ.ศ. 2557ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและมีคำวินิจฉัยให้ยิ่งลักษณ์และพวกอีก9คนพ้นจากตำแหน่งและสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง10คนและผลพวงที่ตามมาคือวันที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2557คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้เข้าใช้อำนาจการปกครองประเทศและทำให้ลุงตู่ครองอำนาจมายาวนานกว่า5ปีแล้วและเป็นไพบูลย์ที่ประกาศชัดเจนมาตลอดว่าเป็นกองหนุนลุงตู่แบบสุดลิ่มและดูชื่อชั้นกระดูกแล้วมีน้ำหนักมากกว่าศิระและปาริณาแถมยังทำให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่สามารถถามได้ว่าจบอะไรมาเพราะไพบูลย์นั้นเรียนจบและเก่าเกมด้านกฎหมายอยู่แล้วดังนั้นการเข้ามาครั้งนี้เพื่อผนึกกำลังปิดเกมทำให้มติการเชิญลุงตู่ถูกตีตกลงไปให้ได้ซึ่งต้องจับตาว่าฝ่ายรัฐบาลเดินหมากตานี้จะรุกพาดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้หรือไม่